ล้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอบนบบูชาแหล่งเรียนลาดล้ำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยววนาสมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งหารายได้ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาทั้งด้านการโรงแรมและอื่นๆให้บริการห้องพักหลายรูปแบบมีห้องจัดเลี้ยงและสัมมนามีสระว่ายน้ำตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อันมีทัศนียภาพสวยงามร่มรื่นและใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาเช่นสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะนักศึกษาของเรานะคะในปีที่1แล้วก็ปีที่2นะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนนะคะโดยปูพื้นฐานในวิชาหลักสูตรเช่นวิชาการจัดการแม่บ้านการจัดการต้อนรับแผนกส่วนหน้าการจัดการอาหารและเครื่องดื่มนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะได้มีการลงมือปฏิบัติจริงโดยเรามีศูนย์ปฏิบัติการที่ในตัวของมหาวิทยาลัยเองนะคะก็คือวนาสมรีสอร์ทค่ะนักศึกษาจะได้ลงไปฝึกปฏิบัติการโดยที่ไปอยู่ที่เคาน์เตอร์นะคะเช็คอินต้อนรับแขกที่เข้ามาพักดูแลแขกแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทอย่างจริงเหมือนพนักงานในโรงแรมจริงๆเลยค่ะไปช่วยพนักงานวนาสมปูเตียงแล้วก็เวลาการเรียนการสอนผมก็จะใช้วนาสมเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการนะครับใช้สาธิตการปูเตียงและให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการทดสอบกันด้วยครับงานที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับได้มีการจัดเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตนะครับกิตติมศักดิ์นะครับให้แก่แขกผู้มีเกียรตินะครับคือซึ่งปีนี้เนี่ยได้มีการจัดงานเลี้ยงเป็นในรูปแบบของร้านนาประยุกต์นะครับอาหารก็จะเป็นแบบเวสเทิร์นเซตแล้วเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมก็คือเรามีการฝึกนักศึกษาให้รู้จักวิธีการเสิร์ฟแขกที่ถูกต้องนะครับโดยมีการฝึกทั้งหมด3ครั้งแล้วก็งานในวันนั้นเราก็มีการจัดการได้อย่างดีนะครับและนักศึกษาก็สามารถทำได้ดีนะครับแขกก็ได้ชื่นชมนะครับในความสามารถของนักศึกษานะครับโดยที่อาจารย์ก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการแนะนำนะครับกระบวนการที่ถูกต้องครับปลูกป่าสร้างคนมุ่งมั่นสืบรักไปมีทางตลอด